สวัสดีครับมาพบกับหวยสถิตินะครับผมในคลิปนี้นะครับเด่นบนมังกรเมรัยงวดวันที่16พฤษภาคม2565นะครับห่างหายไปนานนะครับสำหรับสูตรหวยนะครับผมในช่วงหลังๆก็จะนำเสนอหวยซองหรือว่าทีเด็ดที่น่าสนใจที่เข้าบ่อยๆนะครับในคลิปนี้ก็เลยอยากจะทำสูตรหวยบ้างนะครับซึ่งเป็นสูตรที่เคยโด่งดังมาก่อนนะครับสำหรับเด่นบนมังกรเมรัยนะครับซึ่งตัวนี้อาจจะไม่ใช่สูตรที่ดังที่สุดนะครับเพราะสูตรที่ดังที่สุดช่วงนั้นเมื่อ6ปีที่แล้วนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับจะเป็นสูตรจระเข้ฟาดหางนะครับมังกรเมรัยนะครับเดี๋ยวยังไงจะนำมาให้ชมนะครับสำหรับสูตรนั้นแต่คลิปนี้นะครับจะเป็นสูตรเด่นบนนะครับเด่นบนเป็นของมังกรเมรัยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรนี้กันนะครับว่าในสมัยก่อนนะครับก็เดินดีนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในสมัยนี้นะครับว่าจะเดินดีหรือเปล่านะสูตรจะเคลื่อนหรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นสูตรนะครับเป็นสูตรเปิดมางวดแรกก็เห็นกากบาทสีแดงเลยนะครับสูตรของเด่นบนมังกรเมลัยนะครับจะเอาเลขรางวัลที่1นะครับทั้ง6ตัวนะทั้ง6หลักนะครับตั้งแต่หลักหน่วยหลัก10หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนนะครับก็เอามาวางไว้เลยนะฮะส่วนหลักที่ใช้ก็คือหลักร้อยกับหลักหมื่นนะครับนี่นะครับที่วงกลมไว้วงไม่ค่อยกลมเท่าไหร่วงรีนะครับถ้าเราจะคำนวณหางวดวันที่1กุมภานะครับเราก็จะต้องใช้งวดวันที่17มกรานะครับก็คืองวดก่อนหน้า1งวดนะครับในงวดนี้ใช้หลักหมื่นนะครับคูณด้วย2นะครับใช้หลักร้อยคูณด้วย3ได้เท่าไหร่เอามาวางไว้ใต้หลักร้อยนะครับแล้วก็ใต้หลักหน่วยของรางวัลที่1เสร็จแล้วให้นำผลลัพธ์นะครับบวกกับหลักร้อยนะครับแล้วก็ให้นำผลลัพธ์อีกตัวหนึ่งที่คูณด้วย3นะครับหลักร้อยคูณ3ตรงนี้นะครับให้เอาไปบวกหลักหน่วยนะครับซึ่งในงวดนี้นะครับ6บวก1เป็น7นะครับ9บวก3เป็น12เอาเฉพาะหลักหน่วยมานะครับก็จะเป็น2นะครับแล้วนำผลบวกนะครับมาบวกกันอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเป็น7บวก2เป็น9จากนั้นนับไปอีก2นะครับก็คือ9 10 11นะครับหรือ901นะครับก็จะเป็นการรันไปนะครับรันข้ามไป2นะครับซึ่งงวดนี้จะได้เลขเด่นก็คือเลข9กับเลข1นะครับแต่งวดวันที่1กุมภามันออก308นะครับเป็นเลขเด่นบนนะครับ3ตัวบนอันนี้ได้เด่น9เด่น1นะฮะไม่มี308นะงวดแรกพลาดนะครับสำหรับเด่นบนมังกรเมรัยถัดมานะครับงวดที่2นะครับก็ใช้หลักหมื่นกับหลักร้อยนะครับหลักหมื่นคูณ2หลักร้อยคูณ3นะครับได้เท่าไหร่ก็นำมาบวกกันเช่นเดิมนะงวดนี้งวดวันที่17กุมภาพันธ์นะครับเด่น80นะครับแต่ว่าหวยที่ออก597นะครับหลุดอีกแล้วนะฮะไม่มี8ไม่มี0ถัดมางวดที่3นะครับมันไม่กล้าที่จะหลุด3งวดซ้อนหรอกใช่ไหมครับถ้าเป็นงวดนี้ก็คงจะจัดหนักนะฮะสำหรับ2ตัวเลขเด่น2ตัวบนนะครับในงวดถัดมาวันที่1มีนาคมนะครับก็
หลังจากที่พลาด2งวดนะครับงวดที่3ก็เข้านะครับเข้าเด่น5นะครับ905นะครับวันที่1มีนาถัดมาอีกนะครับเข้าเสร็จปุ๊บก็หลุดปั๊บนะครับเผลอไม่ได้หลุดทันทีนะเมื่อวันที่16มีนาคมนะครับ867นะครับให้เด่นไปที่3กับ5อันนี้ก็หลุดอีกนะครับถัดมาอีกนะครับหลุด1งวดแล้วนะครับมาหลุดอีกงวดที่2นะครับหลังจากที่เข้านะครับวันที่1เมษาก็หลุดอีกนะฮะได้57นะครับแต่หวยออก618ถัดมาอีกวันที่16เมษาจากที่ไม่เคยหลุด3งวดซ้อนนะครับก็หลุด3งวดซ้อนหลังจากที่เข้านะครับได้เลขเด่นไปที่6กับ8นะครับแต่หวยได้ออกเป็น919นะเขาบอกเลข6กับเลข9เป็นเลขเดียวกันนะถ้ามี6ก็ต้องซื้อ9ด้วยนะครับแต่ว่าในงวดนี้ถ้าดูจากผลลัพธ์ที่ได้เลขเด่นที่ได้ก็คือดูตรงๆก็คือเลข6นะฮะ6แล้วก็รันไป2เป็น8นะครับวันที่16เมษายนก็หลุดนะหลุด3งวดซ้อนเลยนะครับถัดมาอีกงวดล่าสุดนะ4งวดซ้อนนะครับหลุดอีกนะครับหลุดอีก6 4 2นะครับให้เด่น3 5นะหลุดนะหลุดนิดเดียวนะเลข3เลข5นะครับก็เลยกลายเป็นว่าสูตรนี้นะครับเด่นบนมังกรเมลัยนั้นจาก7งวดนะครับเข้าเพียงแค่1งวดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาคำนวณงวดนี้นะครับคำนวณไว้นะครับคำนวณไว้ก็ใช้หลักหมื่นคูณ2นะครับเป็น10เอาหลักหน่วยมาก็คือ0นะครับ6คูณ3เป็น18เอา8มานะครับ6บวก0เป็น6 2บวก8เป็น0บวกกันรันไป2นะครับก็จะได้เลขเด่น6กับ8นะครับในงวดนี้ถ้าใครคิดว่าหลุดมา4งวดแล้วเนี่ยงวดที่5จะกลับมาได้นะครับก็จัดไปเลยนะครับเลข6กับเลข8นะครับจากสูตรนี้เด่นบนนะครับ3ตัวบนได้เด่น6กับเด่น8นะครับแต่ถ้าดูจากสถิตินะครับ7งวดเข้าเพียงแค่1งวดเท่านั้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 14.29% นะครับถ้าตัดเป็นเกรดนะครับจะเป็นเกรด0เลยนะครับเป็นเกรดต่ำสุดเลยนะครับซึ่งถ้าเลือกเกรดได้นะครับพวกเราก็คงอยากจะเลือกเป็นเกรด4หรือถ้าไม่ได้จริงๆก็เกรด3เกรด 3.5 อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราเห็นแบบนี้แล้วนะเกรด0นะครับอาจจะเป็นแนวทางที่ยังไม่ดีพอนะเราก็เลยลองปรับสูตรเด่นบนมังกรเมลัยนะลองปรับให้มันขึ้นมาเกรดมันระดับมันขึ้นมาหน่อยนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้หนีเดิมไปสักเท่าไหร่นะครับก็ใช้วิธีการหลักหมื่นคูณ2หลักร้อยคูณ3เช่นเดิมนะครับเพียงแต่ว่าคูณได้เท่าไหร่แล้วก็บวกกันเลยนะครับนี่นะครับ8 2 16เอาหลักหน่วยมานะครับ1 3เป็น3นะครับก็บวกกันเป็น9แล้วก็รันเนี่ยไม่ได้รันขึ้นไม่ได้รันข้ามนะแต่รันลงนะครับนับถอยหลังนะครับก็จะเป็น9 8อะไรอย่างนี้นะครับก็จะได้เด่น2ตัวนะซึ่งถ้าเราทำแบบนี้นะครับปรับสูตรมาเป็นแบบนี้นะครับไม่ต้องบวกกันเยอะไม่ต้องหลายขั้นตอนนะได้เลขเด่น2ตัวนะ9 8วันที่1กุมภาพันธ์308ก็จะมีเลข8นะครับงวดแรกที่เราปรับสูตรใช้สูตรนี้ก็เข้านะครับงวดที่2นะครับได้7กับ6นะครับหวยออกวันที่17กุมภาพันธ์นะ597ก็มี7นะครับ2งวดเข้า2งวดนะครับสูตรนี้ถัดมาอีกงวดที่3นะครับการทำ3งวดซ้อนอาจจะยากนะงวดนี้หลุดนะครับวันที่1มีนาหลุด16มีนาหลังจากที่หลุดนะก็กลับมาเข้านะครับได้เด่น9เด่น8นะเข้าเด่น8นะครับหลัก100บนนะครับวันที่16มีนาจาก4งวดนะครับก็เข้าไป3พลาดเพียงแค่1งวดถัดมางวดที่
5นะครับได้เด่น0กับเด่น9งวดนี้วันที่1เมษายนนะครับก็หลุดนะครับหลุดนะครับ0 9นะครับถัดมาอีกนะครับวันที่16เมษายนนะครับได้เด่น2เด่น1นะเข้าเด่น1นะครับ6งวดเข้า4พลาด2แล้วก็งวดล่าสุดนะครับวันที่2พฤษภาคม65จากสูตรนี้ปรับแล้วได้เด่น5เด่น4หวยที่ออก6 4 2นะครับมี4นะครับก็เลยกลายเป็นว่า7งวดจะเข้า5งวดนะครับนี่นะครับก็เป็นสถิติจากการปรับสูตรนะก็ไม่ได้ปรับอะไรมากมายนะก็ตัดบางขั้นตอนออกเท่านั้นนะครับก็จะเห็นว่าเกรดจะอัพขึ้นมาจากเกรด0ขึ้นมาอยู่ในระดับเกรด3เลยนะครับ 71.43% นะจาก5งวดครับจาก7งวดเข้า5งวดนะครับซึ่งก็ถือว่าอยู่ในระดับดีนะแล้วก็ถ้าเราใช้สูตรที่ปรับนะคำนวณในงวดวันที่16พฤษภาคม65นะหลักหมื่นคูณ2นะครับ5 2 10ใช้หลักหน่วยคือ0นะครับ6 3 18ใช้หลักหน่วยคือ8นะครับบวกกันนะจะกลายเป็นเลขเด่นเด่น8นะครับนับถอยหลัง1ตำแหน่งนะครับก็จะเป็น7นะครับจากสูตรที่ปรับเกรด3สูตรนี้นะได้8กับ7นะครับซึ่งถ้าเราดูจากที่สูตรของมังกรเมลัยก็คือ6 8นะครับแล้วก็สูตรที่เราปรับก็คือ8 7นะครับเรามาดูกันนะครับว่าสูตรไหนจะเข้าซึ่งตัวเลขก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะมี8เหมือนกันด้วยนะครับมังกรเมลัยกันล่างก็เลยลงไปที่6นะส่วนสูตรที่ปรับกันบนนะก็เลยกันล่างเหมือนกันนะครับถ้าดูเลข8เป็นเลขกลางนะครับมังกรเมลัยกันล่างปรับสูตรก็กันล่างเหมือนกัน6 7 8นะเป็นเลขรันนะครับเริ่มมึนเห็นตัวเลขหลายตัวต้องขออภัยด้วยนะครับถ้ากันบนก็ต้องเป็นเลข9ใช่ไหมครับอันนี้มังกรเมลัยก็ต่ำลงมาเนี่ยคือเลขตัวเดียวกันนั่นเองเนี่ยเลข8นะครับมังกรเมลัยก็มี6นะครับสูตรที่ปรับก็เป็น7นะถ้าเลขเรียงก็จะเป็น6 7 8นะครับจะผนวก2สูตรนี้เข้าด้วยกันเลยก็ได้นะ3ตัวนะครับ6 7 8หรือจะถ้าให้เลือก2ตัวนะ2ตัวก็น่าจะยืน8นะครับส่วนถ้าเอาระดับเกรดก็คงเป็นสูตรที่เราปรับใหม่นะฮะก็คงจะเป็น8กับ7นะครับแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะจากที่ไม่เคยเข้าจากที่เราเอามาวิเคราะห์วิจารณ์กันหนักๆอาจจะลบคำสบประมาทนะครับระดับมังกรเมรัยสูตรในตำนานอาจจะโมโหอาจจะได้ยินเข้า6อะไรอย่างงี้นะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับโอเคนะครับสำหรับงวดนี้นะวันที่16พฤษภาคมสูตรเด่นบนมังกรเมลัยแล้วก็ปรับสูตรนะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะฮะ6 7 8จะเป็นมังกรเมลัย6 8หรือจะเป็นสูตรปรับที่8 7นะครับได้ลุ้นกันแน่นอนนะครับเลขเด่น2ตัวบนนะครับตอนนี้ก็เอาไปใช้3ตัวบนนะครับเด่น2ตัวนะครับนะครับผู้สนับสนุนนะครับขอบคุณเลลักซี่นะครับครีมนวดแก้ปวดนะครับปวดข้อเข่าปวดหลังปวดเอวนะครับสามารถที่จะใช้ได้เลยนะมีอย.แล้วก็สารสกัดจากสมุนไพร9ชนิดไม่เป็นอันตรายนะครับเนื้อครีมเป็นแบบนาโนเทคโนโลยีนะครับซึมลึกซึมเร็วออกฤทธิ์นานนะครับทาเพียงวันละครั้งก็พอแล้วนะครับผมเนื้อครีม
ไม่เหนียวเนินนะครับแล้วก็หอมมากเลยนะครับตอนนี้ปวดหลังปวดเอวปวดไหล่ปวดจากการทำงานยกของหนักก้มดูมือถือนะครับใช้ได้ทุกรูปแบบเลยนะครับกระดูกทับเส้นรองช้ำใช้ได้หมดนะครับรีวิวนะครับใช้ดีมากเห็นผลเร็วนะหายปวดจริงๆนะครับหายปวดนะครับผมสนใจสอบถามสั่งซื้อเช่นเดิมครับ LINE ID @statlottery หรือสแกน QR code จะสั่งของหรือจะเข้ามาคุยเรื่องตัวเลขก็ได้นะครับมีทีเด็ดตัวไหนจะฝากเป็นแนวทางนะครับจะฝากแคทก็ได้นะครับได้เลยนะครับเดี๋ยวนำเสนอให้นะครับโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เช่นเดิมนะครับกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้เห็นคลิปใหม่ๆเวลาอัพนะครับผมไว้สถิติคลิปนี้นะครับเด่นบนมังกรเมลัยพร้อมกับสูตรที่ปรับนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ